โดน3อิน1มีแบตพิเศษแถมมาให้1ก้อนครับน้องโฟนนะขอป้าสั่งเป็นมินิโดนนะเนี่ยครับสั่งเป็นแพ็คเกจที่เป็นเพิ่มแบตมาอีก1ก้อนนะตัวนี้นะครับก็น้องโฟนดูอันนี้คือน้องโฟนยังไม่เคยแกะนะแต่น้องโฟนบอกว่าสามารถทำอะไรได้บ้างนะมันเป็นโดนเป็นเรือเป็นรถได้เป็นโดนนะวิ่งบนน้ำแล้วก็เป็นบินได้แล้วก็วิ่งบนภาคพื้นดินได้นะครับโดยใช้ลมดันข้างใต้ท้องนะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนะมันวิ่งบนดินไม่ได้มันวิ่งมันเอาไว้วิ่งพื้นกระเบื้องโอเคโอเคครับเดี๋ยวเรามาให้น้องโฟนแกะให้ดูนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องฟูลสตอรี่ด้วยนะคะค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวให้น้องโฟนลองแกะดูสิว่าข้างในมีอะไรบ้างภายในกล่องก็จะมีอันนี้จะเป็นชุดใบพัดสำรองนะทั้งหมดจำนวน1ชุดก็คือตัวเขาจะมี4ใบนะครับแสดงว่าอันนี้ก็คือแถมมาอีก1ชุดพร้อมกับที่ชาร์จแบตนะแล้วก็แบตเตอรี่อันนี้ที่สั่งมาเพิ่มนะเนี่ยครับแล้วก็มีอะไรอีกมาเปิดดูสิไหนดูรีโมทดูอะไรสิมีนี่ไงอันนี้โดนนะโอ้ยนี่ครับตัวนี้มันไม่มีล้อนะแต่เข้าใจว่าน่าจะใช้ลมในการขับเคลื่อนอย่างนี้นะแล้วก็ไหนมันเป็นโดนยังไงไหนเป็นโดนไงน่าจะยังไงถอดได้เออน่าจะมีตัวกดนี่ไหมนี่ไงกดตรงนี้อ๋อนี่กดตรงนี้นะเอามือดันตรงเขี้ยวเล็กๆนะน้องโฟนดันเอามือดันแล้วดันเขี้ยวเล็กๆขึ้นมาสองฝั่งอ่านี่นะครับนี่ก็เป็นตัวรถของเขานะเป็นเรือด้วยโดนเป็นอย่างนี้ด้วยอ๋อนี่โดนเป็นอย่างนี้ไหนให้ดูเพื่อนๆดูข้างบนหน่อยดูข้างบนนี่นี่นะครับโดนเป็นอย่างนี้เลยนะโอเคภายในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะอ่ะมีอะไรบ้างให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงอันนี้เป็นฐานนะที่แปลงเป็นเรือกับเอาไว้วิ่งบนพื้นนะแล้วก็มีโดนนะครับแล้วก็มีรีโมทแล้วก็มีใบพัดหนึ่งชุดกับที่ชาร์จแล้วก็แบตอันนี้สั่งเพิ่มมานะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวให้น้องโฟไปเอาแบตมานะแล้วเดี๋ยวมาลองเปิดกันดูโอเคนะครับตอนนี้รีโมทนะเดี๋ยวเราอธิบายในเรื่องของรีโมทก่อนรีโมททำงานไงบ้างลูกไหนอธิบายให้เพื่อนๆฟังปุ่มข้างบนซ้ายก่อนปุ่มบนซ้ายตรงนี้ทำอะไรปรับความเร็วตอนนี้เป็นปรับสปีดนะถ้าเรากดทีนึงเนี่ยมันจะมีเสียงนะลองกดสิเนี่ยถ้ามีเสียงเนี้ยคือจะปรับไปอีก1สปีดนะกดอีกทีนึงถ้าติดเดียวคือเป็นสปีดช้านะครับส่วนตรงนี้นะเป็นปุ่มเอาไว้สำหรับตีลังกาสำหรับในโหมดของที่เป็นโดนนะครับผมถ้าเรากดที่เป็นขนาดที่เราเล่นเป็นเรืออยู่หรือว่าเป็นรถอย่างเงี้ยมันจะงงนะครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยถ้าไม่เกิดการตีลังกามันจะไม่รีเซ็ตโหมดนี้ออกไปนะต่อมานี่ก็เป็นปุ่มเอาไว้คาลิเบตนะคาลิเบตซ้ายขวาแล้วก็อันนี้เป็นขึ้นลงนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแบบแกนนะมันจะมี3แกนนะ x y z เนาะก็เอาไว้คาลิเบตให้มันได้ศูนย์นะครับผมส่วนตรงนี้เอาไว้ทำอะไรเวลาเราเล่นโดเวลาเราเล่นโดเราใช้ปุ่มไหนบ้างปุ่ม2ปุ่มใช้2ปุ่มนี้เลยนะก็คือว่าบังคับแล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวาแล้วก็ตรงนี้ก็เอาไว้เลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับแต่ถ้าเป็นในกรณีที่เล่นเป็นเรือหรือว่าเล่นเป็นโอเวอร์คราฟเนี่ยเราใช้แค่ปุ่มเดียวนะไหนน้องโฟลองบังคับดูแต่ถ้าเกิดใช้ปุ่มนี้ก็ได้แต่มันจะเลี้ยวน้อยใช่มันจะเลี้ยวนะน้องโฟลองบังคับพี่ก็ดูหน่อยเอาช้าช้าได้เอารีโมทขึ้นมาตัวนี้พี่เขาได้เห็นเอาคนบังคับให้พี่เขาดูนี่นะครับเห็นไหมนี่คือเขาใช้ลมนะไม่มีล้อแต่เขาใช้ลมพัดใต้ท้องนะให้มันลอยขึ้นมานะไหนลองดิเลี้ยวไงนี่เลี้ยวเห็นไหมน้องโฟนกดแค่ข้างเดียวนะเดี๋ยวโฟนปล่อยมือนี้เลยนี่บังคับแค่ข้างเดียวนะเห็นไหมได้เลยเอาจังไปแล้วเนี่ยเลี้ยวกลับนี่อู้เล่นคล่องละนี่เล่นคล่องละเดี๋ยวจะดิฟเดี๋ยวน้องโฟนจะดิฟแล้วเมื่อกี้ตอนยังไม่ได้ถ่ายเล่นได้อยู่เลยมันต้องฝึกนิดนึงครับพวกนี้มันจะไม่เหมือนระวังคับนะอุ้ยอีเสียงกระบูครับอันนี้ก็คือแบตนะที่เอามาชาร์จอยู่นะครับผมถ้าเราเสียไปปุ๊บไฟมันยังไม่ขึ้นนะถ้าไฟขึ้นเนี่ยเวลาเราเสียไปแล้วก็คือแบตเต็มนะเอาไปใช้ได้เลยนะครับก็อันนี้ก็คือวิธีการชาร์จแบตของเขานะตอนนี้เราอยู่ที่สระน้ำแล้วนะครับเดี๋ยวเราประกอบเข้าไปนะเสียวตกน้ำมากเลยดูแล้วกดให้แน่นเลยทำให้แน่นนั่นแหละตอนนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองเทสก่อนเทสระบบก่อนโอเคนะเดี๋ยวเราจะไปวางในสระแล้วนะเดี๋ยววางค่อยวางนะค่อยๆวางลอยไปแล้วเฮ้ยไปทางนู้นไปทางนู้นมันเข้าไปทางนู้นอุ้ยค่อยๆเร็วมันเข้ามามันเข้ามาดิเดี๋ยวซ้ายมาไม่กล้าแล้วอ่ะป้าเลยเก็บ
เอามาบังคับเดินหน้าเลยเออบังคับไปเลยเออนี่ไงโอ้นี่หันมาดิบังคับเลยกลับหลังมันกลับหลังแล้วเร็วๆบังคับเบาๆเร็วหันบังคับเบาๆเร็วเร็วบังคับมาทางนี้เอาบังคับมาหาป๋าบังคับเลยเออนั่นแหละไม่กล้ามันหลุดออกมาแล้วมันบังคับมาเลยไม่หลุดหรอกมาค่อยบังคับได้ป่ะมานบังคับดีกันนะโอเคครับวันนี้เดี๋ยวจะลองให้น้องเขาเล่นดูนะหลังจากที่เขาลองฝึกมา1คืนนะเดี๋ยวลองดูสิโอ้โอ้ยเก่งแล้วถอยถอยนิดนึงขึ้นเลยอ๋อขึ้นอ่ะถอยไปไหนล่ะเอาสูงๆเลยสิลอยแล้วอ่ะเริ่มเป็นแล้วขึ้นอีกนิดนึงไหนก็ขึ้นหน่อยสิขึ้นอีกเลยค่อยๆขึ้นเร็วเดี๋ยวแบตหมดเร็วขึ้นอีกหน่อยนึงเออขึ้นเลยนิ่งๆขึ้นมาอ๋อเก่งเลยอ๋อเฮ้ยชนก่อนนี่ลอยเลยอ่ะน้องเฟิร์นบังคับนิ่งมากโอเคเป็นไงมั่งสนุกมากเลยนะเอาไปเทสสรุปว่าไอ้เจ้าเนี่ยมันแปลงร่างมันเล่นอะไรได้มั่งเป็นโดนเป็นเรือเป็นรถเป็นอะไรนะเป็นโดนเป็นรถเป็นเรืออ่าเป็นโดนเป็นรถเป็นเรือนะเนี่ยนะครับครบเลยนะเป็นเครื่องบินด้วยแล้วก็เป็นก็เรียกอะไรเหมือนอเวอร์คราฟนะวิ่งบนพื้นบกได้แล้วก็เป็นเรือได้ด้วยเมื่อสักครู่นี้ที่เอาไปเทสให้ดูนะน้ำกระจายเลยอะนะประมาณนี้เลยนะสำหรับพี่ๆน้องๆท่านไหนที่แบบสงสัยว่าไอ้ลำจิ๋วๆเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะครับโอเคใช้งานได้จริงนะยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามช่องฟูสตอรี่ด้วยนะคะครับนะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบินไปเลยขึ้นเลยมึงขับเก่งขึ้นเยอะเลยเข้าไปนะลอยไปแล้วเฮ้ยไปทางนู้นไปทางนู้นมันเข้าไปทางนู้นอุ้ยโอ้เขาเรียกอะไรดีเหมือนโอเวอร์คราฟนะโอเวอร์คราฟใช่ไหมโอ้ยแรงมากอะสูงคนนี้ได้ไหมนี่อันที่แล้วอ่ะเอาสูงคนนี้หน่อยดิ